เก็บดิที่แกยังเก็บจดหมายของเราไว้ทุกฉบับเลยเอ้าแล้วยังพวกจดหมายที่ยังไม่ส่งอ่ะทำไมยังมีอยู่ก็เก็บไว้ให้มันแต่งงานนี่แหละถามอะไรหน่อยดิทำไมถึงเลือกที่จะขอเราแต่งงานตอนที่เราจะเลิกกันแล้วอ่ะไม่รู้ดิเราแค่ทำตามใจตัวเองอะมั้งจริงๆวันนั้นนะถ้าเราไม่มาสายเราก็คงเปลี่ยนจากคำว่าเลิกกันเป็นคำว่าแต่งงานกันนะใช่ไหมคงงั้นแหละเราเองก็โตมาแบบสบายๆพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับอะไรมันทำให้บางทีเราอาจจะปล่อยปละละเลยความรู้สึกของคนข้างๆเราไปอะจริงๆวันนั้นน่ะเราไม่ต้องเข้าประชุมก็ได้แต่เราเห็นว่ามันยังไม่ดึกอ่ะเราก็เลยเข้าประชุมวันนั้นมันก็เลยออกมาเลทมากอ่ะขอโทษนะกันที่เราละเลยความรู้สึกของคนใกล้ตัวจริงๆอ่ะที่เราตั้งใจทำงานหนักเราหวังว่าเราจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วเราก็ไปทำกรีนการ์ดไปอยู่อเมริกาด้วยกันได้แต่งงานกันได้มีความสุขกันกลายเป็นคนมองเองนี่ไม่อยากจดทะเบียนเรามองอนาคตจนบางทีเราก็ลืมปัจจุบันไปอ่ะเราขอบคุณนะกอมที่ทำงานหนักเพื่อเราอ่ะแต่หลังจากเนี้ยเวลาเรามีอะไรอ่ะเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะแล้วเราสองคนอ่ะจะมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะหลังแต่งงาน